Love No Channel by นุชกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้นุชมาพร้อมกับเงาใจในเพลิงพรมเสนอเป็นตอนที่5ค่ะมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่านัชยาดาจะต้องพบเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างเมื่อเธอต้องมาทำงานที่ไร่ธนวัฒน์คลิปนี้มีคำตอบค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟินกันต่อกับเงาใจในเพลิงพรม EP 5พร้อมกันได้เลยค่ะเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นธนกฤตก็เดินเข้ามาที่ห้องอาหารพร้อมกับธนวัฒน์ขาดก็แต่ณชยดาทำให้ธนกฤตหันไปสั่งน้อยให้ไปเชิญหญิงสาวลงมารับประทานอาหารค่ำร่วมกันน้อยขึ้นไปเชิญคุณยาดาลงมาทานอาหารค่ะคุณพ่อไม่รู้จักเวลาเวลาปล่อยให้คนอื่นต้องมานั่งคอยธนวัฒน์กล่าวเสียงเข้มใบหน้าของเขาบึ้งตึงแสดงถึงความไม่พอใจที่อีกฝ่ายไม่รักษาเวลาจะโกรธเธอก็ไม่ถูกนะคะพี่พีทคุณยาดาเธอไม่รู้ว่าเราตั้งโต๊ะอาหารตอนกี่โมงไม่ต้องมาออกรับแทนกันแม้แต่ธนกฤตซึ่งเป็นน้องชายที่คลานตามกันมาแท้ๆยังโดนธนวัฒน์ดุอยู่บ่อยครั้งแต่เขาไม่คิดที่จะถือสาหาความและเลือกที่จะหันไปคุยกับจันทาแทนวันนี้มีอะไรกินบ้างครับประจันป้าเลือกทำแต่อาหารจานโปรดของคุณพ่อและคุณพีททั้งนั้นเลยค่ะนั่งก่อนสิคะสองหนุ่มนั่งประจำที่ตัวเองโดยไม่ต้องรอให้จันทาเอ่ยซ้ำน่ากินทั้งนั้นเลยว่าแต่ป้าจันทราบได้ยังไงครับว่าต้องจัดสำรับสามที่น้อยเล่าให้ฟังว่าคุณพีทสั่งให้จัดที่พักของคุณนักเขียนคนใหม่ที่เรือนนี้ป้าก็เลยจัดสำรับมาเผื่อเธอค่ะจะลงมือรับประทานเลยไหมคะรอคุณยาดาก่อนก็ได้ครับในเวลานั้นเองนัชยาดาก็เดินตามน้อยเข้ามาที่ห้องอาหารเธอเอ่ยปากขอโทษที่ทำให้ทุกคนต้องรอไม่รู้จักรักษาเวลามัวแต่อื่นอาจยืดยากจนต้องให้คนขึ้นติดตามฉันก็ขอโทษคุณแล้วไงคะต้องทำยังไงคุณถึงจะพอใจจันทราห้ามทับด้วยการเอ่ยเชื้อเชิญให้หญิงสาวให้นั่งลงตรงข้ามธนกิจเชิญนั่งก่อนค่ะรู้จักกันไว้สิป้าจันเป็นคนดูแลเรื่องอาหารการกินของที่นี่ฉันกับพอลรักและนับถือเธอเสมือนญาติณัชยาดายกมือไหว้ผู้สูงวัยด้วยความอ่อนช้อยหลังจากได้ยินคำแนะนำของธนวัฒน์สวัสดีค่ะคุณยาดาเธอเป็นนักเขียนที่จะมาร่วมงานกับพี่พีครับอาจารย์ก็เลยจะมาพักอยู่กับเราที่นี่สักระยะหนึ่งจนกว่างานจะเสร็จธนกฤตกล่าวเสริมจันทราส่งยิ้มให้ณัชยาดาและพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนยินดีที่ได้รู้จักค่ะจากนั้นก็ตักข้าวใส่จานพร้อมกับคอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้านายหนุ่มทั้งสองเหมือนเช่นเคยโดยไม่ลืมที่จะเอาใจใส่ณัชยาดาด้วยเช่นกันจันทราลอบมองหญิงสาวอยู่บ่อยครั้งและเมื่ออีกฝ่ายหันมาสบตาจันทราก็จะยิ้มให้สายตาของจันทราทำให้ณัชยาดารู้สึกร้อนๆหนาวๆเพราะมันฉายแววว่าอีกฝ่ายจดจำเธอได้อย่างแม่นยำเพียงแต่ไม่แสดงออกณัชยาดามั่นใจว่าความคิดของเธอถูกต้องและมันก็เป็นเช่นนั้นในขณะที่คนอื่นไม่แน่ใจแต่จันทรากลับมั่นใจว่าณัชยาดาคือหญิงสาวคนเดียวกับที่เคยมาพักที่นี่เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วก่อนจะจากไปโดยไม่ลาและไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงรู้แต่เพียงถ้อยคำที่หลุดออกมาจากปากของวันวรุณว่าหญิงสาวเรียกร้องเงินค่าตัวจากวันวรุณก่อนที่จะจากไปแต่จันทราไม่เชื่อว่าสิ่งที่วันวรุณบอกกับทุกคนจะเป็นความจริงเพียงแต่ไม่ได้พูดมันออกมาต้องมีสาเหตุอื่นที่ทำให้หญิงสาวคนนั้นรีบร้อนจากไปโดยไม่เอ่ยลานับจากนั้นเป็นต้นมาธนวัฒน์ก็ไม่เคยเอ่ยถึงผู้หญิงคนนี้อีกเลยเขาทำราวกับว่าไม่เคยมีผู้หญิงคนนี้ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่จันทรารู้ดีว่าลึกๆแล้วธนวัฒน์มีความรู้สึกพิเศษกับหญิงสาวนางนั้นเพียงแต่เลือกที่จะแสดงออกในทางตรงกันข้ามถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันที่เธอคนนั้นมาพักอาศัยอยู่ที่นี่แต่จันทรากลับจดจำได้อย่างแม่นยำพอชื่นชอบในรอยยิ้มและท่าทางที่ใสซื่อบริสุทธิ์ของเธอคนนั้นสิ่งที่ทำให้จันทราแปลกใจคือการกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งของณัชยาดาหลังจากที่หายหน้าไปเกือบ6ปีโดยไม่มีการติดต่อกลับมาทำไมเธอถึงย้อนกลับมาที่นี่และที่ทำให้ประหลาดใจมากไปกว่านั้นคือธนวัฒน์เลือกที่จะตั้งแง่จงเกลียดจงชังหญิงสาวยังออกนอกหน้าทั้งที่ไม่ได้แสดงออกว่าจดจำอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีแต่ก็เลือกที่จะเก็บเธอไว้ใกล้ตัวเห็นได้ชัดจากคำสั่งที่ให้จัดห้องพักซึ่งอยู่ติดกับห้องนอนของตนเองให้ณัชยาดานี่มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือแท้จริงแล้วมีเงื่อนงำบางอย่างซ่อนอยู่กันแ
หลังจากอาหารมื้อค่ำจบลงนายชยดาก็กลับขึ้นไปที่ห้องพักเธอโทรศัพท์ไปหาพัชชาเพื่อขอคุยกับบุตรสาวยานินหลับหรือยังคะพี่พัชกำลังจะเข้านอนจะคุยใช่ไหมเดี๋ยวนะยานินคุยกับแม่ไหมลูกประโยคสุดท้ายพัชชาหันไปพูดกับยานิสาพร้อมกับส่งสมาร์ทโฟนให้หลานสาวสวัสดีค่ะแม่หนูคิดถึงแม่ที่สุดหนูน้อยยานิสาคุยโทรศัพท์กับมารดาด้วยแววตาที่ทอประกายสดใสแม่ก็คิดถึงหนูวันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะหนูได้ว่ายน้ำแล้วก็เล่นเครื่องบินบังคับกับพี่ซันด้วยค่ะถ้าแม่อยู่ด้วยก็คงจะดีแม่จะรีบทำงานที่เสร็จเร็วๆจะได้กลับไปอยู่กับหนูเหมือนเดิมหนูต้องเชื่อฟังป้าพัดนะลูกอย่าดื้ออย่าซนเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะรู้ใช่ไหมว่าแม่รักหนูมากแค่ไหนหนูเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแม่ใบหน้าของหนูน้อยยานินมีรอยยิ้มเมื่อได้ยินแม่บอกรักตนเองหนูก็รักแม่ค่ะณัชยาดาคุยกับลูกอีกพักใหญ่อย่างมีความสุขก่อนจะบอกให้ยานิสาเข้านอนได้เวลานอนของลูกแล้วนอนหลับฝันดีนะคะนางฟ้าตัวน้อยของแม่ไว้พรุ่งนี้เราค่อยคุยกันใหม่ไนตี้ไนท์ค่ะแม่ยานิสามักจะใช้คำนี้แทนคำว่าราตรีสวัสดิ์เสมอให้แม่คุยกับป้าพัดหน่อยค่ะยานิสายื่นโทรศัพท์คืนกลับไปให้พัชชาแม่อยากคุยกับป้าพัดค่ะทุกอย่างโอเคไหมดาโอเคค่ะพี่พัดทุกคนที่นี่ต้อนรับดาเป็นอย่างดีไม่มีปัญหาอะไรก็ดีแล้วใครว่าไม่มีปัญหาคะนายจ้างของดานี่แหละค่ะตัวปัญหาเลยล่ะคอยแต่จะหาเรื่องจับผิดดาตลอดเวลาอดทนหน่อยแล้วกันเงินดีแถมยังเป็นงานที่ดาถนัดถือซะว่าเป็นค่าเทอมให้ลูกค่ะดาฝากลูกด้วยนะคะพี่พัดถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรหาดาได้ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ต้องห่วงพี่จะดูแลยานินอย่างดีสันดีใจมากเลยนะที่ยานินมาอยู่ด้วยลื้อของเล่นออกมาเล่นกับน้องเพลินไปเลยสงสัยพี่พัดคงต้องหาน้องให้ซันเพิ่มอีกสักคนแล้วล่ะค่ะไม่ไหวละลบกับเจ้าตัวแสบคนเดียวก็เหนื่อยมากพอละอีกอย่างซันมียานินแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วพี่วุฒิกลับมาหรือยังคะยังเลยดาก็รู้นี่ว่าพี่เขยดาเป็นคนบ้างานปล่อยเขาเถอะทำงานเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวก็กลับมาเองแค่นี้ก่อนนะดาพี่จะเอาเด็กๆ เข้านอนยานินจะให้เล่านิทานให้ฟังลาตรีสวัสดิ์ค่ะพี่พัดหลังจากวางสายณัชยาดาก็เข้าไปจัดการธุระส่วนตัวเธอเพลิดเพลินกับการอาบน้ำอุ่นสบายๆและฮัมเพลงคลาวเบาๆอย่างคนอารมณ์ดีพร้อมกับชโลมครีมอาบน้ำกลิ่นหอมละมุนบนเรือนร่างของตนเองอย่างช้าๆรอยยิ้มหวานปรากฏบนใบหน้าเมื่อครีมอาบน้ำกลิ่นหอมกรุ่นสัมผัสไปทั่วทุกอณูของร่างกายสายน้ำที่ไหลลิงลดร่างเพียวบางอย่างต่อเนื่องนั้นได้สร้างความรู้สึกสดชื่นให้กับเจ้าของเรือนร่างได้ไม่น้อยความสดชื่นที่ได้รับหลังจากการอาบน้ำคลายความอ่อนเพลียของหญิงสาวไปจนหมดสิ้นณัชยดานอนไม่หลับจึงตัดสินใจเดินลงมายืนรับลมที่นอกชานเรือนพร้อมกับกดโทรศัพท์ไปหาชลทีโดยไม่รู้เลยว่าธนวัฒน์กำลังยืนมองเธอผ่านระเบียงห้องนอนของเขายังไม่นอนใช่ไหมชนจะนอนได้ยังไงถ้าคืนนี้ชนไม่ได้คุยกับดาเห็นที่จะนอนไม่หลับดาบอกว่าไปถึงแล้วจะรีบโทรศัพท์มาหาชนไงทำไมโทรมาป่านี้รู้ไหมว่าชนรอโทรศัพท์ดาทั้งวันเลยณัชยดายิ้มรับคำพูดต่อว่าไกลๆของชลทีเธอไม่ถือสาคำพูดของเขาเพราะรู้ดีว่าเขาพูดเพราะความเป็นห่วงบ่นเป็นคนแก่ไปได้ที่บ่นเพราะชนเป็นห่วงนายจ้างของดาทำอะไรดาหรือเปล่าลาวระวังตัวด้วยนะดาในนั่นมือไวอย่างกับหนวดปลาหมึกถ้ามันรังแกดาแล้วก็รีบบอกชนเลยนะชนจะเอาตำรวจไปลากคอมันเข้าตารางเขาคงไม่กล้าทำอะไรดาหรอกไว้ใจได้ที่ไหนดูยังคราวก่อนสิขนาดชนอยู่ด้วยเขายังกล้าแต่ต้องตัวดาต่อหน้าชนลึกแล้วยังโมโหไม่หายไม่ต้องห่วงนะดาจะระวังตัวพรุ่งนี้ชนว่าจะแวะไปดูยานินที่บ้านพี่พัทไม่รู้เป็นไงบ้างพี่พัทเล่าว่าตอนแรกก็ดูซึมๆแต่พอพี่ซันชวนไปว่ายน้ำเล่นก็ดีขึ้นเมื่อตอนหัวค่ำดาก็โทรไปคุยกับลูกดาสัญญากับลูกไว้ว่าจะโทรคุยกับแกทุกวันดาต้องอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนยังไม่รู้เลยเพราะยังไม่ได้คุยรายละเอียดเรื่องงานกับเขาคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้จะกลับมาวันไหนก็บอกแล้วกันชนจะได้ขับรถไปรับที่สนามบินดาจะบอกล่วงหน้าชนจะได้มารับแค่นี้ก่อนนะชนจากนั้นก็วางสายหญิงสาวยืนมองวิวทิวทัศน์ในเวลาค่ำคืน
พร้อมกับปล่อยใจไปกับเรื่องราวในอดีตที่เธอไม่มีวันลืมเธอนึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เธอได้พบกับเขาเป็นครั้งแรกเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายระหว่างเขาและเธอผ่านมานานเกือบ6ปีแล้วที่ณชยดาไม่เจอเขาไม่ขวนขวายตามข่าวของเขาผู้ชายซึ่งเป็นรักแรกและรักเดียวของเธอตัดเขาออกไปจากชีวิตโดยไม่ลังเลทันทีที่รู้ว่าเขามีคู่มั่นคู่หมายที่กำลังจะแต่งงานกันพร้อมกับเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูกน้อยเพียงลำพังณชยดาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกครั้งทุกอย่างที่นี่ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนบรรยากาศที่เงียบสงบราวกับโลกหยุดเคลื่อนไหวของไร่แห่งนี้ทำให้เธอย้อนคิดไปถึงชายหนุ่มท่าทางไม่เป็นมิตรที่เป็นคนนำเธอมาที่นี่ไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนแต่เหตุการณ์เหล่านั้นก็ยังคงจะหลดลึกอยู่ในความทรงจำยากที่จะลบเลือนจำได้ว่าในตอนนั้นตนเองโดนทำวิจารณ์จากบรรณาธิการว่าเป็นนักเขียนกูรูนั่งเทียนจินตนาการเขียนงานทำให้ผลงานที่ออกมาไม่สามารถทำให้คนอ่านอินไปกับเรื่องราวที่ตนเขียนนักเขียนโลกสวยอย่างณชยดาเลยคิดอยากจะออกมาหาประสบการณ์จากชีวิตจริงและสถานที่จริงจึงตัดสินใจขับรถคันเก่าของตนเองจากกรุงเทพมุ่งสู่ภาคเหนือหวังเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตแม้ว่าพี่สาวจะคัดค้านก็ตามทีแต่เธอก็ยังดึงดันที่จะทำตามความคิดของตนเองและดูเหมือนว่าเทวดาจะเห็นใจและเข้าใจจุดประสงค์ของณชยดาก็เลยเปิดโอกาสให้เธอได้เรียนรู้ชีวิตเพราะจู่ๆหนูแดงที่ขับมาก็ดับลงโดยไม่ทราบสาเหตุสตาร์ทเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ติดทำให้เธอต้องมายืนโบกรถเพื่อขอความช่วยเหลือจอดค่ะจอดหญิงสาวตะโกนพร้อมกับยกมือโบกสะบัดให้กับรถที่ขับผ่านไปแต่รถเหล่านั้นก็ไม่ยอมจอดไม่แม้แต่จะชะลอดูเธอเลยสักนิดทำไมคนสมัยนี้ถึงได้แรงน้ำใจกันจังเธอถอนหายใจออกมาอย่างท้อแท้เมื่อรถที่ขับผ่านมาคันแล้วคันเล่าแต่ไม่มีคันไหนเลยที่จะหยุดให้ความช่วยเหลือและนานๆถึงจะมีรถขับผ่านมาแถวนี้สักคันแถมแบตโทรศัพท์มือถือก็จำเพาะจะต้องมาหมดเอาในเวลานี้ซวยซ้ำซวยซ้อนจริงๆเมื่อยืนโบกรถอยู่นานแต่ไม่มีรถคันไหนจอดรับสุดท้ายจึงต้องเสี่ยงตายด้วยการมายืนขวางถนนพอหยุดรถของเขาจากนั้นเขาก็พาเธอมาที่นี่ไร่แห่งนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายจนมาถึงจุดหักเหที่ทำให้เธอตัดสินใจเดินออกไปจากชีวิตของเขาอย่างเงียบๆด้วยความเศร้าโศกเสียใจโดยไม่เอ่ยคำลาณชยดายิ้มเศร้าๆเมื่อนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เหล่านั้นในขณะที่ธนวัฒน์ยืนจ้องมองณชยดาเขาก็คิดถึงเหตุการณ์ในวันที่เขาและเธอได้พบกันเป็นครั้งแรกเช่นกันแม้เวลาจะล่วงเลยผ่านมานานหลายปีแล้วก็ตามแต่เขายังคงจดจำได้ไม่มีวันลืมราวกับว่าเหตุการณ์เหล่านั้นมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองจำได้ว่าเขาเกือบขับรถชนเธอเพราะเธอวิ่งออกมาตัดหน้ารถของเขาอย่างกระทันหันโชคดีที่เขาเบรกทันมิฉะนั้นอีกฝ่ายคงได้รับบาดเจ็บเพราะเขาเองก็ขับรถมาด้วยความเร็วเขาเข้าใจว่าเธอเลือกที่จะฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้และต่อว่าเธอเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่หญิงสาวปฏิเสธพร้อมทั้งชี้แจงว่าที่เธอต้องทำเช่นนี้เพราะต้องการขอความช่วยเหลือนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาและเธอพบกันเขาพาเธอกลับมาที่ไร่ของตนเองความสัมพันธ์ของเขาและเธอค่อยๆพัฒนามาจนถึงจุดที่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันทุกอย่างกำลังจะดำเนินไปได้ด้วยดีแต่เธอเลือกที่จะเดินหายไปจากชีวิตเขาโดยไม่บอกเหตุผลภาพเหตุการณ์ในอดีตย้อนกลับมาในความคิดคำนึงของเขาอีกครั้งภาพเหล่านั้นยังคงชัดเจนและเป็นภาพจำที่ทำให้เขาเจ็บเพราะเขารักเธอแต่เธอกลับทิ้งเขาไปอย่างไม่สนใจใยดีเช้าวันต่อมาธนวัฒน์สั่งให้ณชยดาเตรียมตัวตามเขาเข้าไปที่ไร่เพื่อให้เธอเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับใบชาการลงพื้นที่จริงจะทำให้เห็นถึงขั้นตอนและวิธีการปลูกชารวมถึงการดูแลต้นชาเหล่านั้นณชยดาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่คิดว่าจำเป็นต้องใช้ติดตัวไปด้วยโดยเฉพาะเครื่องอัดเสียงและกล้องถ่ายรูปเมื่อเริ่มต้นลงมือทำงานณชยดาก็ใส่ใจกับงานอย่างเต็มที่เธอสอบถามข้อมูลต่างๆจากเขาเพื่อนำไปใช้ในงานเขียนความตั้งใจในการทำงานของเธอทำให้ธนวัฒน์เต็มใจที่จะให้ข้อมูลที่เธอต้องการถ้าเป็นเรื่องของการทำงานธนวัฒน์เองก็จะเต็มที่กับมันเสมอ
เพราะเขาถูกจัดให้อยู่ในประเภทคนบ้างานคนหนึ่งเหมือนกันใครเป็นคนคิดริเริ่มที่จะทำไร่ชาแห่งนี้คะพ่อผมเป็นคนบุกเบิกไร่นี้ท่านศึกษาหาข้อมูลและปลูกชามาก่อนที่ผมกับพอจะเกิดซะอีกคุณกับคุณพอถือเป็นทายาทรุ่นที่สองใช่ธนวัฒน์พานัชยดาเดินชมไร่พร้อมกับตอบทุกข้อซักถามของเธอเขาพาเธอมาหยุดยืนในจุดที่สวยที่สุดของไร่เพราะเป็นมุมสูงและเป็นเนินหลังเต่าเมื่อมองลงไปก็จะเห็นวิวไร่ชาไต่ระดับซึ่งถือเป็นทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของไร่นี้เนื้อที่ทั้งหมดประมาณกี่ไร่คะพันกว่าไร่เขาตอบก่อนจะพูดขยายความคุณคงจะเห็นแล้วว่าเราปลูกชาแบบขั้นบันไดเพราะจะง่ายต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวทำกันมาตั้งแต่คุณพ่อผมยังมีชีวิตอยู่ผมและพอลแค่มาสานต่องานจากพ่อนัชยราอดไม่ได้ที่จะถ่ายภาพที่สวยงามตรงหน้าเก็บไว้ชาที่คุณปลูกมีอะไรบ้างคะเราปลูกชาอู่หลงซึ่งเป็นพันธุ์ที่นำมาจากไต้หวันและชาเขียวชาทั่วไปที่นิยมปลูกในบ้านเราที่นี่จะปลูกชาโดยวิธีธรรมชาติซึ่งจะให้ผลผลิตที่ดีกว่าการใช้สารเคมีสมัยก่อนเราใช้ปุ๋ยเคมีเพราะต้องบำรุงต้นเมื่อต้นชาโตแล้วเราก็จะค่อยๆลดสารเคมีลงปัจจุบันเราปลูกชาแบบออร์แกนิกนัชยดาจดข้อมูลสำคัญสำคัญลงในสมุดเล่มเล็กที่เธอเตรียมมาอย่างตั้งใจคราวหน้าผมจะพาคุณมาดูวิธีการเก็บชาแต่เราคงต้องมาให้เช้ากว่านี้ปกติแล้วคุณจะเก็บผลผลิตในช่วงไหนบ้างคะช่วงนี้เราเก็บใบชาได้ทุกวันเพราะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวซึ่งมีตลอดทั้งปียกเว้นช่วงสิ้นปีซึ่งเป็นฤดูหนาวจะให้ผลผลิตน้อยลงเพราะเป็นช่วงที่ใบชาแตกตัวช้าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็จะได้ผลผลิตดีใช่ไหมคะใช่เพราะน้ำฝนจะทำให้ต้นตะใช่เพราะน้ำฝนจะทำให้ต้นชาแตกตัวดีแล้วต้องปลูกชากี่ปีถึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปกติการเก็บใบชาถ้าจะให้ดีต้องหลังจากการปลูกมาแล้ว3ปีแต่ถ้าจะให้ได้ช่วงผลผลิตเยอะจริงๆก็จะอยู่ในช่วง 5-6 ปีนอกจากการปลูกชาแล้วเรายังมีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ในไร่พร้อมกับรับซื้อใบชาสดจากเกษตรกรที่อยู่ในระแวกนี้ด้วยฉันสังเกตเห็นการรดน้ำด้วยสปริงเกิลถูกต้องเราจะใช้สปริงเกิลแทนการใช้แรงงานคนเพราะสะดวกและรวดเร็วกว่าและก็จะใช้ปุ๋ยชีวภาพที่เราผลิตเองมีปัญหาอะไรที่พบในการปลูกชาบ้างไหมคะถ้าต้นชาของเราสมบูรณ์แมลงและโรคต่างๆก็จะไม่ค่อยมารบกวนนั่นหมายถึงเราก็ต้องใส่ใจดูแลจะต้องใส่ปุ๋ยทุกครั้งที่เก็บเพื่อบำรุงให้อาหารดินปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ทางไร่หมักเองเรามีโรงหมักปุ๋ยชีวภาพที่ทางกรมพัฒนาที่ดินมาแนะนำให้หน้าแล้งกับหน้าร้อนเราต้องให้น้ำไม่เช่นนั้นชาจะไม่แตกยอดหน้าฝนดีหน่อยเพราะฝนตกชุกเราก็เลยไม่ต้องให้น้ำชาอู่หลงกับชาเขียวรสชาติแตกต่างกันยังไงคะชาเขียวจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆส่วนชาอู่หลงจะชุ่มคอและมีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ธรรมชาติพูดแบบนี้คุณอาจจะมองเห็นภาพความแตกต่างได้ไม่ชัดเจนไว้ผมจะชงชาทั้งสองชนิดให้คุณดื่มแล้วคุณจะรู้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรขณะนั้นเองสนได้มารายงานให้ธนวัฒน์ทราบว่าที่โรงงานมีปัญหาทำให้ชายหนุ่มต้องรีบรุดไปดูก่อนไปเขาได้หันไปสั่งให้สนพานัชยาดากลับที่พักระหว่างทางกลับนัชยาดาได้พูดคุยกับสนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่เธออยากรู้ลุงสนทำงานที่นี่นานหรือยังคะนานแล้วครับตั้งแต่คุณพ่อของคุณทิพย์กับคุณพอยังมีชีวิตอยู่กิจการตอนนั้นยังไม่เป็นปึกแผ่นมั่นคงเท่าตอนนี้ที่ไร่ธนวัฒน์ประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้เป็นเพราะการบริหารของคุณพีทกับคุณพอลเหรอคะคงต้องพูดว่าคุณธนสรบุกเบิกและวางรากฐานไร่แห่งนี้มาดีจากนั้นคุณธนภัทรก็มารับช่วงต่อหลังจากที่คุณพีทกับคุณพอลเรียนจบก็กลับมาสานงานต่อจากลุงแล้วก็ต่อยอดทางธุรกิจให้เติบโตและมั่นคงอย่างที่คุณเห็นแต่กว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ง่ายเลยครับคุณธนสรกับคุณธนภัทรคือใครคะคุณธนสรเป็นพ่อของคุณพีทและคุณพอลครับแต่ท่านเสียชีวิตไปตั้งแต่คุณทั้งสองยังเล็กๆหลังจากท่านเสียชีวิตคุณธนภัทรซึ่งเป็นลุงก็เข้ามาบริหารงานแทนก่อนจะส่งต่อให้คุณพีทคุณพอดูแลส่วนท่านก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับลูกชายและเพิ่งเสียไปเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เองครับแล้วแม่ของเจ้านายลุงล่ะคะหายไปไหนไม่เห็นลุงพูดถึงเลย
นัชยาดาสังเกตเห็นลุงสนมีสีหน้าและท่าทางอึดอัดกับคำถามของเธอซึ่งเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณหญิงและคุณท่านเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุครับสนตอบด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพร้อมกับเอ่ยเตือนเธอผมขอเตือนด้วยความหวังดีว่าอย่าเอ่ยหรือถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กับใครนะครับโดยเฉพาะคุณพีทไม่อย่างนั้นคุณจะเดือดร้อนแม้จะอยากรู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ลุงสนถึงท่านเอ่ยเตือนเธอด้วยน้ำเสียงจริงจังอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้เอ่ยถามได้แต่เก็บความสงสัยเหล่านั้นไว้ในใจบางทีเรื่องนี้อาจจะเป็นความลับหรือเป็นเรื่องที่คนในครอบครัวธนวัฒน์ไม่อยากพูดถึงเหมือนความลับที่ตนเองซ่อนไว้ไม่บอกใครแม้กระทั่งคนในครอบครัวนัชยาดาเลือกที่จะเบี่ยงเบนการสนทนาไปโฟกัสที่เรื่องงานแทนพอจะบอกได้ไหมคะว่าการเก็บชาในแต่ละครั้งต้องใช้แรงงานมากน้อยแค่ไหนเราจะใช้คนงานประมาณ150ถึง160คนต่อการเก็บชาในแต่ละวันแล้วมีคนงานมากพอเหรอคะพอครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่เด็กๆปิดเทอมก็สบายหน่อยเพราะคุณพีจะจ้างเด็กในชุมชนระแวกนี้มาช่วยกันเก็บชาเพื่อให้พวกเขามีรายได้พิเศษพวกเขาทำได้เหรอคะนัชยาดาเอ่ยถามด้วยความสงสัยคุณพีสั่งให้หัวหน้าคนงานไปสอนและคอยดูแลการเก็บชาของพวกเด็กๆครับเราจะเก็บ1ยอดกับ2ใบบนซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปในการเก็บชาสนตอบข้อซักถามของหญิงสาวก่อนจะพูดขยายความถ้าจะเปรียบเทียบชาบ้านเรากับชาจีนหรือชาของญี่ปุ่นคุณภาพของเราก็ไม่แพ้ที่อื่นแต่อาจจะยังขาดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์บางประเทศก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประเทศไทยก็มีชาที่มีคุณภาพทัดเทียมกับชาจีนและชาญี่ปุ่นเช่นกันก็คงต้องพัฒนาและประชาสัมพันธ์กันต่อไปเจ้านายของลุงคงเชี่ยวชาญเรื่องชามากเป็นพิเศษถึงได้บริหารงานที่ไร่นี้ให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นอย่างที่เราเห็นคุณพีทกับคุณพอเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีหัวก้าวหน้าใส่ใจที่จะศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจอยู่เสมอและยังเคยเดินทางไปดูไร่ชาที่ต่างประเทศมาแล้วหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามไต้หวันไปมาหมดแล้วแต่ที่นี่เลือกที่จะปลูกชาแบบไต้หวันในช่วงแรกที่คุณพีทเข้ามาบริหารงานในไร่คุณพีทยังเคยจ้างผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวันมาเป็น QC ให้กับไร่ของเราพอเรียนรู้ได้ระดับหนึ่งเราก็ทำกันเองถึงแล้วครับขอบคุณนะคะที่มาส่งแถมยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชาอีกด้วยยินดีครับเมื่ออยู่เพียงลำพังนัชยาดาก็นั่งฟังการสนทนาเกี่ยวกับชาที่ตนเองบันทึกไว้พร้อมกับถอดเทปและพิมพ์ข้อมูลสำคัญที่จะนำมาใช้ในงานเขียนครั้งนี้อย่างเพลิดเพลินหญิงสาวมักจะหาเวลาไปพูดคุยสอบถามคนงานในไร่ถึงการทำงานของพวกเขารวมถึงมุมมองที่พวกเขามีต่อตัวธนวัฒน์เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการเขียนจากการพูดคุยทำให้รู้ว่าเขายังคงเป็นคนอารมณ์ร้อนและโมโหร้ายไม่เปลี่ยนและเป็นคนพูดจริงทำจริงเสมอแต่ถึงจะอารมณ์ร้อนลูกน้องก็ยังคงรักและให้ความนับถือในตัวเขานัชยดาเริ่มคิดโครงเรื่องคร่าวๆว่าจะเขียนถ่ายทอดเรื่องชาวมาในรูปแบบไหนแต่คงต้องขอความเห็นชอบจากพวกเขาก่อนถึงจะเริ่มลงมือเขียนได้ความสนุกของ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะและกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ใน EP หน้าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ธนวัฒน์และนัชยดามีปากเสียงกันจนถึงขั้นหญิงสาวบอกเลิกสัญญาการทำงานกับเขาและธนวัฒน์จะมีปฏิกิริยาเช่นไรเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นคลิปหน้ามีคำตอบค่ะสำหรับวันนี้ Love Novel Channel by นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ